สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับเป็นสินค้าของออนไทม์เองนะครับตัวนี้ถูกเจียออกไปแล้วนะครับบางกว่านะครับเยอะเหมือนกันนะครับ60กรัมนะครับดูในรุ่นของตัวทักของออนไทม์นะครับตัวที่ปรับแต่งมาแล้วนะครับก็เป็นการปรับแต่งจากตัว S5 นะครับเอามาปรับแต่งนะครับก็ขายในแบรนด์ของออนไทม์นะครับเป็นทักสปริงหน้านะครับภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นรูปลักษณ์ของตัว S5 นะครับตัวที่เป็น OEM นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซื้อกันมาก็จะเป็นสปริงแดงนะครับส่วนของที่ปรับแต่งแล้วนะครับของตัวออนไทม์นะครับจะมีแถมให้จะมีทั้งสปริงแดงนะครับแล้วก็เป็นสปริงตัวสีดำตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวนะครับรูปร่างก็จะดูเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับมันจะดูบางกว่านะครับถูกเจียออกไปแล้วนะครับบางกว่านะครับทั้งหน้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนวางทักสปีดกันนะครับมาวางทักสปีดเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีส่วนเหล็กที่มันเกินออกมาเห็นไหมครับมันจะมีส่วนด้านข้างที่มันรู้สึกมันจะมีความใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเป็นของตัวออนไทม์นะครับที่ปรับแต่งแล้วนะครับก็จะพอดีนะครับพอดีกับตัวทักสปีดเลยนะครับก็คือเอาเฉพาะที่รูปร่างที่มันจำเป็นนะครับเพื่อลดน้ำหนักให้นะครับมีความเบานะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูด้านในกันนะครับว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเรามีการปรับแต่งอะไรไปแล้วบ้างนะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่ถอดไม่เคยถอดของตัว S5 OEM นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับมีน็อตนะครับด้านบนนะครับมีลูกปืนนะครับมีชุดลูกปืนนะครับชุดลูกปืนก็จะมีแหวน2ตัวแล้วก็มีลูกปืนนะครับมีตัวสปริงแดงนะครับแล้วก็มีแหวนรองนะครับตัวนี้จริงๆเพื่อนๆจะซื้อแหวนแล้วเพิ่มรองให้มันสูงขึ้นกี่ก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้จำเป็นนะครับจริงๆพวกนี้เราต้องการให้มันเตี้ยที่สุดมากกว่านะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีระยะของทักเนี่ยน้อยนะครับเราจะเพิ่มความสูงแค่ความจำเป็นนะครับตัวนี้เราก็มีแหวนรองแล้วก็มีลูกปืนอีก1ชุดนะครับเป็นลูกปืนด้านล่างรหัสของตัว S5 เนี่ยรหัสลูกปืนจะเป็นรหัสเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นของเมลากินะครับ S5 นะครับถ้าเป็นเมลากินะครับตัวรหัสของลูกปืนเนี่ยด้านล่างจะใหญ่กว่าด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างมาถึงตัวด้านในใหญ่กว่าด้านบนโอเคอันนี้รูปร่างเพื่อนๆจะเคยถอดกันมาบ้างแล้วนะครับเรามาดูของตัวที่เป็นตัวปรับแต่งของออนไทม์นะครับก็จะมีติดไปกับตัวชุดที่เป็นสปริงนะครับออนไทม์เราจะเรียกว่าสปริงหน้านะครับตัวชุดที่เป็นสปริงตัวนี้นะครับรูปร่างนะครับดึงออกมาแล้วด้านบนก็เหมือนกันครับมีน็อตแล้วก็มีตัวลูกปืนนะครับ1ชุดนะครับเหมือนกันรหัสเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใส่ให้ไปก่อนเป็นสปริงสีดำนะครับแต่ว่าออนไทม์เราก็ได้แถมไปทั้ง2อันนะครับทั้งสปริงแดงทั้งสปริงตัวสีดำนี่นะครับก็ด้านในเหมือนกันก็เหมือนกันหมดนะครับก็มาดูการปรับแต่งก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับการปรับแต่งนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีขนาดตรงนี้นะครับจะถูกเจียออกไปนะครับถามว่าตรงนี้คือตันหมดเลยนะครับนี่นะครับมันทำให้เกิดน้ำหนักเยอะนะครับช่วงนี้นะครับมีความตันนะครับสำหรับบางคนที่บอกว่าตัวนี้มันเกิดความอ่อนแอนะครับเวลาที่เราใส่ไปกับแผ่นใช่ไหมครับมันเกิดความอ่อนแอจริงๆแล้วนะครับมันเกิดจากการที่นะครับเพราะว่าอย่างทักตัวของSMS7 นะครับตัวพื้นด้านล่างนี้เขาก็ไม่ได้มีความหนามากนะครับแต่ตัวนี้ที่ไม่เกิดจากความอ่อนแอนะครับ1นะครับที่ผมคิดนะครับก็คือลักษณะที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยครับคือตรงอื่นเนี่ยมันแข็งหมดแล้วมันอ่อนอยู่แค่ตรงเดียวนะครับเวลาที่มันมีการยืดหยุ่นตัวนะครับตรงนี้มันก็จะเกิดการวิดได้ง่ายนะครับเพราะว่าตรงอื่นมันแข็งกันหมดนะครับแต่ว่าลักษณะตัวนี้นะครับมันมีความหนาที่มันเท่ากันหมดนะครับความอ่อนแอมันก็จะไม่เกิดเฉพาะจุดเดียวนะครับมันคือน้ำหนักมันก็ถูกกระจายกันนะครับส่วนหนึ่งที่เจียของออนไทม์นะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้เวลาประกอบลงไปแล้วเนี่ยครับตัวนี้ผมก็ทำให้มันสามารถที่จะเจียส่วนนี้เว้าออกมานิดนึงนะครับให้สามารถที่จะเอาเครื่องมือนะครับใส่เข้าไปได้นะครับ
หมุนได้นะครับเอาข้อมือใส่เข้าไปหมุนได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับต้องหมุนกับตัวที่มันเป็นสี่แฉกด้านล่างนะครับหรือว่าตัวเครื่องมือด้านล่างครับซึ่งจะออกแรงมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการหมุนด้านบนแบบนี้นะครับมันจะออกแรงน้อยกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรับแต่งแล้วมันได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับของการปรับแต่งช่วงนี้นะครับส่วนนี้ก็มีการเจียออกหมดเลยนะครับตามแนวนะครับเพื่อที่ให้เข้าไปให้มันอยู่ใกล้น็อตนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักในส่วนที่เป็นส่วนตันๆนี่นะครับนี่เห็นไหมครับส่วนนี้นะครับตันๆเลยนะครับส่วนนี้ก็มีความมีช่องว่างนิดนึงแต่ก็คือจริงๆก็เป็นเนื้อตันนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าเพื่อนยังไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาใช้ประโยชน์นะครับเขาจะใช้น็อตนะครับหมุนเข้าไปนะครับเพื่อล็อกนะครับให้มันกลายเป็นตัวคูลเซอร์เอาไว้วิ่งตามถนนธรรมดานะครับเพื่อให้มันแข็งหน่อยแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวบูชชิ่งอย่างเดียวนะครับบูชชิ่งตัวนี้นะครับบูชชิ่งที่อยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ใช้ความสามารถของมันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะแข็งๆหน่อยก็นักเรียนเอาไว้ไปเรียนได้นะครับไม่ต้องออกท่าอะไรเยอะไม่ย้วยมากนะครับโอเคอันนี้พูดของออนไทม์ก็พูดของตัวF5 OEM ด้วยว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวเบ้านะครับตัวเบ้าก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่2ตัวนี้อาจจะมาจากคนละโรงงานนะครับแต่ว่าหน้าตามันจะเหมือนกันนะครับด้านล่างก็หน้าตาแบบนี้นะครับคือมันคนละโรงงานผมรู้เพราะว่ามันน็อตมันคนละแบบนะครับตัวคิ้นๆนี่นะครับโอเคตัวนี้เบาขึ้นเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับทำไปทีละตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูตัวของที่เป็น S5 OEM ปกตินะครับปกติ262กรัมนะครับตัวนี้ของ On Time นะครับที่ติดมากับชุดนะครับปรับแต่งแล้วนะครับเหลือ200นะครับหายไปเยอะเหมือนกันนะครับ60กรัมนะครับ200 260 200 262นะครับห่างกันลองหารดูนะครับว่ากี่เท่านะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคจับผมจับแล้วก็รู้เลยว่ามันมีความเบาขึ้นเยอะนะครับความเบาช่วยอะไรนะครับเวลาเพื่อนๆไปเล่นนะครับบางคนนะครับลองหัดอยากจะกระโดดนะครับหรือว่าอยากจะเล่นท่าหรือว่าเอาไปขึ้นแรมนะครับขึ้นแรมแล้วต้องการคัทแบ็กกลับมานะครับตัวนั้นนะครับเวลาที่เรายกหน้านะครับการคัทแบ็กก็ทั้งยกหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการสแนปก็ได้เวลาที่กลับมานะครับเวลาที่เรายกหน้านะครับถ้าหน้ามันมีความเบานะครับเราก็จะเล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับโอเคตัวนี้สำหรับตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวชิ้นล่านะครับอันนี้เรามาดูตัวชิ้นบนนะครับตัวชิ้นบนเหมือนกันนะครับการเจียนะครับก็ผมก็เจียส่วนที่มันไม่จำเป็นออกนะครับตัวด้านข้างนี้นะครับตัวนี้ด้านในยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวด้านข้างเจียไปก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เนื้อตันเลยนะครับเนื้อส่วนนี้นะครับมันเป็นเนื้อตันนะครับนี่เป็นเนื้อตันแล้วเจียออกความแข็งแรงก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับที่มันมีองศาอยู่ตรงนี้นะครับเหลี่ยมๆอยู่ตรงนี้นะครับช่วยให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับกันนะครับนี่นะครับเกียร์ส่วนที่ไม่จำเป็นออกคือส่วนนี้นะครับดูครับหนาตึ๊บเลยนะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่เกียร์ออกนี่หนาตึ๊บเลยนะครับก็สำหรับน้ำหนักนะครับใครสนใจก็จะลองไปเกียร์เองก็ได้นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักนะครับของตัว OEM ที่เป็น S5 นะครับอยู่ที่190นะครับตัวนี้ที่มันเจียแล้วนะครับเจียแล้วอยู่ที่130นะครับ190หรือ130ก็หายไป60นะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆตัวนี้ก็หายไป60กรัมนะครับตัวล่างนะครับตัวบนหายไปอีก60กรัมนะครับน้ำหนักนี่เยอะอยู่เหมือนกันคือถ้าได้จับดูก็จะรู้แล้วนะครับหายไป60นี่หายไปเท่าไหร่1ใน3เลยนะครับคือเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็จบแล้วครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองสอบถามนะครับทาง Facebook นะครับOn Time Surf Skate นะครับเป็นตัวครบเซตแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมเอาตัวเนี้ยติดแผ่นแล้วดีกว่านะครับว่าติดแผ่นแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับ
เป็นสินค้าของออนไทม์เองนะครับตัวนี้แผ่นนะครับเป็นแผ่น32นะครับกับตัวคลัตช์นะครับเป็นรุ่นที่คล้ายกับตัว S5 นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการปรับแต่งนะครับจะทำให้มันบางลงนะครับก็คือขนาดมันจะมีขนาดที่มันกระทับรัดที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักที่มันเบานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้ให้จบกันก่อนครับก็ตัวทักนะครับที่ว่าไปแล้วด้านหลังนะครับก็เป็นทักสตรีทนะครับมีการรองแผ่นนะครับให้เท่ากับความหนาความสูงของทางด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวบูชชิ่งนะครับตอนนี้บูชชิ่งเป็นบูชชิ่ง 95A นะครับตัวนี้ผมใส่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ของออนไทม์เองเลยนะครับเป็นบูชชิ่ง 95A ก็จะมีความแข็งแล้วก็มีความดิ้งคืนดีนะครับมาที่ตัวแผ่นนะครับต่อตัวล้อนะครับล้อตัวนี้ผมใส่เป็นล้อมาตรฐานไปให้นะครับตัวนี้ล้อมันคือ70 50แล้วก็ความแข็งเนี่ยนะครับอยู่ที่ 78A นะครับก็เป็นถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับก็เอาสำหรับเพื่อนๆไปเล่นถ้าเล่นบนพื้นปูนนะครับก็จะหนึบหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อไปเล่นบนพื้นที่เป็นพื้นปูนขัดมันนะครับก็จะมีความลื่นแล้วก็สแนปได้ตัวนี้สแนปเสียงดังเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นความเร่งดีครับก็จะเล่นลืมไปนะครับตัวนี้นะครับวิวเบรกนะครับของตัวแผ่นนะครับอยู่ที่19นิ้วนะครับ